โปรแกรมบอลแอสตันวิลล่าเปิดรังดวลอาร์เซนอลบิ๊กแมตช์ศึกพรีเมียร์ลีกยังคงขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านหวังขัดขาจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลขณะที่คริสตัลพาเลสเจอศึกหนักปะทะรองจ่าฝูงลิเวอร์พูลส่วนคู่อื่นๆก็มีความเข้มข้นและดุเดือดไม่แพ้กันบอกเลยว่าตามลุ้นกันสนุกแน่นอนวันเสาร์ที่9 ธันวาคม 2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลสลิเวอร์พูลผ่านไป15นัดเท่ากันปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเก็บไป16คะแนนอยู่อันดับ14เจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลที่มีอยู่34คะแนนยึดรองจากฝูงพาเลสช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างแย่ขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไบรตันเบอร์ลี่ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าศักยภาพของทั้งคู่ห่างกันค่อนข้างเยอะไบรตันน่าชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอร์นมัธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีขุมกำลังที่ดีกว่าบอร์นมัธมองแล้วเจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟอร์มยังย่ำแย่แบบไร้แววฟื้นแต่ฝั่งเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมองแล้วอาจจบเจ้ากันวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์เป็นทีมที่แกร่งในบ้านแถมคู่แข่งอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอนนี้ฟอร์มแย่มากด้วยเจ้าถิ่นหน้าเก็บ3คะแนนแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยผ่านมา15นัดเท่ากันวิลล่าเก็บไป32คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนอาร์เซนอลมี36คะแนนนำจากฝูงเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะส่งโอลี่วัตอินลีออนเบลลี่จอห์นแม็กกินลงสนามขณะที่ทีมยืนคงใช้งานกาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาติเนลลี่บูคาโยซากาวินล่าเป็นทีมที่แกร่งในบ้านแบบสุดๆแถมอาร์เซนอลก็ทำท่าจะออกอาการกรอบเพราะกรำศึกหนักมาต่อเนื่องด้วยมองแล้วเจ้าถิ่นหวังเบียดชนะได้เลยฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูนิโอนเบอร์ลินโบรุสเซียมึงเชนกลัดบักอูนิโอนเบอร์ลินยังไม่ฟื้นแม้จะเปลี่ยนเทรนเนอร์แล้วเกมนี้เจอโบรุสเซียมึงเชนกลัดบักที่ช่วงหลังฟอร์มดีทีมเยือนหน้าบุกชนะไวไอทรักแฟรงเฟิร์ตไบเยิร์นมิวนิกไอทรักแฟรงเฟิร์ตเข้าสู่ช่วงฟอร์มฝืดขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกก็ยังคงเป็นทีมที่มาตรฐานสูงลิฟมองแล้วทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าวอล์ฟส์บวกไฟร์บวกวอล์ฟส์บวกตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ก็จริงแต่ฝั่งไฟร์บวกก็หวังผลจากเกมนอกบ้านได้ยากวัดกันแล้วยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นหน้าได้เฮแวดเดอร์เบรเมนอัลส์บวกแวดเดอร์เบรเมนฟอร์มช่วงหลังจัดว่าแย่สวนทางกับอัลส์บวกที่ไม่แพ้มาหลายเกมติดกันแล้วทีมเยือนหน้ามีแต้มติดมือกลับออกไปไฮเดนฮามดามสตาร์ทไฮเดนไฮฟอร์มช่วงหลังอาจจะดูไม่ดีนักแต่ก็ยังดีกว่าดามสตาร์ทที่ไร้ชัยมาหลายเกมติดกันแล้วเจ้าบ้านหน้าเบียดคว้าชัยไหวโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไลซิกศักยภาพทั้งคู่ไม่หนีห่างกันมากแต่เกมนี้โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงมีสูงกว่าฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเวโรนาลาซิโอเวโรนายามนี้สภาพย่ำแย่สุดๆมองแล้วลาซิโอดีกว่าอย่างชัดเจนทีมยืนหน้าบุกเก็บชัยอตาลันตาเอซีมิลานอตาลันตาตอนนี้ฟอร์มกระท่อนกระแท่นเทียบกันแล้วเอซีมิลานดูมีความแน่นอนสูงกว่าทีมยืนลุ้นถึงบุกชนะได้เลยอินเตอร์มิลานอูดิเนเซ่อินเตอร์มิลานฟอร์มกำลังมาแรงสุดๆอูดิเนเซ่ก็ไม่ใช่คู่ต่อกรที่แข็งแกร่งอะไรเจ้าบ้านน่าชนะไม่ยากฟุตบอลลาลีกาสเปนเดปอร์ติโบอาลาเบสลาสเปามาสช่วงหลังทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดี
แต่เกมนี้เดปอร์ติโบอาลาเบสได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเรอัลเบติสเรอัลมาดริดเรอัลเบติสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากแม้จะต้องเจอยักษ์ใหญ่ระดับเรอัลมาดริดแต่ยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะไม่แพ้บียาเรอัลเรอัลโซเซียดาดบียาเรอัลฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาในช่วงหลังเกมนี้ต้องเจอเรอัลโซเซียดาดที่กำลังทำผลงานได้ดีมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ามายอร์กาเซบียาทั้งคู่ต่างหาชัยชนะในเกมลีกไม่เจอมาติดกันหลายนัดมองแล้วสภาพแย่ไม่ต่างกันมากโอกาสจบเจ้ามีสูงสุบันพันโนนโค้ชมวยทีมชาติเลื่อนยศเรือตรีนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือสุบันพันโนนอดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นสตาฟโค้ชทีมกำปั้นทีมชาติได้รับเลื่อนยศจากนายทหารชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตรขอบคุณกองทัพเรือและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยหลังเข้ารับพระราชทานประดับยศจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีที่วังสุโขทัยผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณกองทัพเรือเป็นอย่างสูงที่ให้ผมได้มีวันนี้กับผลงานของผมที่ผ่านมาผมก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดอันยาวนานตั้งแต่สมัยผมเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยตลอดจนมาถึงตอนนี้ก็เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยทำผลงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้งที่ผมเป็นนักกีฬาผมก็สามารถทำเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมและก็ได้เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกถึง2ครั้งเป็นตัวเต็งทุกครั้งแต่ก็พลาดเหรียญโอลิมปิกแต่รายการอื่นๆผมได้ครบทุกเหรียญไม่ว่าจะเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเหรียญเงินชิงแชมป์โลกตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ได้เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็นำพานักกีฬามวยสากลไปแข่งขันรายการต่างๆในระดับชาติระดับนานาชาติจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายทำเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมและเหรียญทองโอลิมปิกเกมและอื่นๆสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดเช่นกันมาถึงณตอนนี้ทางกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบความดีความชอบให้ผมในฐานะที่ผมได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับกองทัพเรือมายาวนานเลื่อนยศจากพันจ่าเอกสุบันพันโนนให้เป็นเรือตรีสุบันพันโนนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงตระกูลของผมส่วนตัวผมก็จะทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุดจะนำพานักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและกองทัพเรือต่อไปอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยกล่าวทาลอนเอสปอร์ตยังเข้มเชือดบาคอนไทม์เฮรวดทุกนัดแบ่งกลุ่ม AIC 2023ทาลอนเอสปอร์ตปิดช้ากรอบแบ่งกลุ่ม AIC 2023แบบชนะรวดหลังเอาชนะบาคอนไทม์ทีมร่วม RPL ในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาการแข่งขันคือลาอีสปอร์ตเกม ROV รายการชิงแชมป์นานาขาติศึก Arena of Valor International Championship หรือ AIC 2023เมื่อวันที่9ธันวาคม
เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่2เปิดฉากมาคู่แรกของวันทาลอนเอสปอร์ตที่การันตีเข้ารอบและแชมป์กลุ่ม B ไปแล้วต้องมาเจอกับทีมเพื่อนร่วมชาติอย่างบาคอนไทม์ที่กำลังต้องการแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบเริ่มต้นเกมแรกเป็น TLN ที่ยังคงเล่นได้อย่างเป็นระบบเดินหน้าบุกและคุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ไว้ได้แต่ทางบาคอนไทม์ก็มีจังหวะตอบโต้กลับได้ดีแต่สุดท้ายเป็นทัพเหยี่ยวแดงที่ใช้ความได้เปรียบในช่วงต้นเกมคุมแผนที่ก่อนจะปิดเกมออกนำไปก่อน 1-0 เกมที่2ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกช่วงแรก TLN ดูจะเริ่มต้นได้ดีแต่หลังจากบาคอนไทม์ดูจะได้เถียงสู้จากจังหวะทีมไฟและทำได้ดีหลายครั้งแต่สุดท้ายทาลอนเอสปอร์ตยังกลับมาสู่เกมได้ก่อนจะปิดซีรีส์ชนะไป 2-0 เกมปิดฉากกรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะ5แมตช์รวดแบบไม่เสียแม้แต่เกมเดียวส่วนบาคอนไทม์ยังต้องลุ้นหนักในการลุ้นเข้ารอบเพราะต้องรอลุ้นผลการแข่งขันระหว่างไซก้อนแฟนทอมกับแฟลตวูฟและเหลือเกมนัดสุดท้ายกับ SGP ในวันพรุ่งนี้